เอาละครับทุกที่ชมคอสเพลย์และเกมเดวิลเมย์ครายห้ากันอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมก็จะมาต่อในส่วนของเนื้อเรื่องนะฮะก็ใกล้จะจบเต็มทีนะครับซีรีส์ดีนะคุณผู้ชมก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะฮะโอเคโหลดดิ้งเสร็จเรียบร้อยตัดเข้าสู่คัสซีนนะฮะว่าไงเวอร์จิลโผล่มาเฉยเลยนะฮะเวลาประมาณบ่ายสามนะครับวันเดิมดูซิว่ายังไงสู้กันเลยบอกคือร่างก็ทำเข้มนั่นเราเนี่ยยิ้มหนังสือของวีขึ้นมานะครับวีนี่ย่อมาจากเวอร์จิลแน่นอนเลยนะครับงี้เฉลยแล้วนะฮะคัมแบ็กมายังกับบอยแบร์เลยนะเป็นพวกยอมแพ้ไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวเอาเลยเหรอโดนปัดไปครับเอาโดนดาบกระแทกด้วยโอ้โหแล้วส่งปองดาบคืนไปนะโอ้โหพลังเท่ากันเลยนะฮะไอ้ดันเต้เหมือนจะเหนื่อยจากการต่อสู้รอบที่แล้วนะฮะออกไปนีโร่ดูกันแล้วกูต้องสู้หรือเปล่าการจัดการในตอนนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยมาเหอะเวอร์จิลลุยกันเลยHeal your wounds, Dante. Dante, รักษาตัวเองให้ดีก่อนแข็งแกร่งกว่านี้แล้วค่อยมาตัดสินกันมันรู้ว่า Dante เหนื่อยนะจากการต่อสู้รอบที่แล้วนะฮะก็เลยยังไม่สู้เลยฮะเพราะบอกว่าสู้ไปเนี่ยก็ไร้ประโยชน์นะฮะไม่มีความหมายเลย Thank you, Nero. ขอบคุณนะนีโรเดี๋ยวขอบคุณกูทำไมนีโรบอกกูงงก็เดินหายไปในมิตินะครับเป็นดาบที่ตัดมิติได้นะครับไอ้ดาบของเวอร์จิลเปิดมิติแล้วหนีวาร์ปไปเลยนั่นเป็นพี่น้องของนายงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกับวีอ่ะเขากลับมาแล้วไงล่ะกลายเป็นตัวของตัวเองนะกลับมาไปดีโรนี่มีอบนายอีกต่อไปแล้วกลับก็บ้าสิฉันเสียแขนขวาไปก็เพราะมันนี่ไม่ใช่รถของนายนีโรฉันต้องหยุดเขาให้ได้ฉันไม่ปล่อยให้นายเป็นคนเดียวรันเต้นายไม่เข้าใจฉันขอเดาหน่อยฉันเป็นตัวถ่วงใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นอะไรเขาเป็นพ่อนายอึ้งเลยอะไรนะถึงกับพูดไม่ออกนะฮะฉันมีความรู้สึกแต่ครั้งแรกที่เจอนายแล้วแต่ว่ายังไม่มั่นใจAnd then I saw how the Yamato reacted. แล้วก็เห็นยามาโตะส่องประกาย And I was certain. ก็เลยมั่นใจอ่ะ He's your father. เขาเป็นพ่อของนายจริงๆ เวอร์จิลเป็นพ่อของนีโรนะฮะ แต่เขาก็ต้องการคนที่จัดการเขา Have you go kill your old man. เพราะฉะนั้นใช้ให้นายไปฆ่าพ่อนายไม่ได้หรอกนะ โอ้โหก็เลยไม่ให้ไปนะฮะ เพราะว่าไม่อยากให้พ่อลูกสู้กันนะฮะ โอ้โห My father.พ่อฉันงั้นเหรออึ้งเลยเนโรนะครับผู้ไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเขาคือใครนะฮะวันนี้ความจริงก็ได้เปิดเผยแล้วในภาคที่5นี้นะฮะเลยอึ้งไปเลยฮะโอเคเดี๋ยวจะมาเข้าสู่เกมเพลย์กันนะคุณผู้ชมฮะมีคัสซีนต่อนี่ว่านึกว่าจะเข้าไปเล่นแล้วถัดมาที่บริเวณเกือบออกนอกโลกเลยนะคุณผู้ชมไอตัวต้นไม้ที่มันแบบอย่างรากลึกลงไปนะครับมันลอยเหนือขึ้นมาบนอวกาศแล้วนะฮะจุดนี้วันนั้นถ้าเกิดว่าตำแหน่งของเราถูกสับเปลี่ยนโชคชะตาของเราจะเปลี่ยนแปลงไปไหมฉันจะมีชีวิตต้นไม้ก็จะมีชีวิตของฉันไหมพูดถึงตอนที่แม่ใช่ไหมแม่ตายแล้วก็ Let's settle this. ตัดสินกันเลย Dante. Dante. ทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยไม่รู้เหมือนกันนะครับก็มันจะพูดถึงวันที่เวอร์จิลนะครับเห็นแม่ตายส่วนดันเต้แอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมมันก็คิดว่าเกิดวันนั้นเนี่ยสลับตัวกันนะฮะว่าเวอร์จิลเนี่ย What? ไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าแทนจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ดีแล้วแบบนี้ไม่ดีเลยเดี๋ยวจะถูกดึงเข้าไปแล้วรีบไปแล้วโอ้โหดันเต้โผล่มา
ฉันเต้นอะไรขึ้นพี่ชายตัวแสบของฉันเนี่ยกลับมาแล้วแล้วฉันได้จัดการเขาอีกรอบวัวจิ้วเยอะหรอยังไงเนี่ยนันเต้เอาไปอันนี้ของเลนี่แต่ว่าผมเช็คก่อนเลยเดี๋ยวได้ไว้คราวหลังค่อยคุยกันแล้วกันเอาไปก่อนพวกเธอเนี่ยเพื่อจัดการในตัวแสบแล้วต้องเป็นภูเขาเผากระท่อมแน่เลยรอบนี้เดี๋ยวนะได้บาซูก้ามาแล้วแหละบาซูก้าก็มาแหละเหมือนเราจะมีแล้วอันหนึ่งไม่ใช่หรอมันจะเป็นบาซูก้าคู่หรือเปล่านะครับที่มันเหมือนจะเคยมีในภาคก่อนๆนะฮะโอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปเริ่มแช่งกันเลยนะฮะไม่ใช่ซาโตะนะฮะเพราะว่ามันรื้อซื้ออะไรแล้วนะครับตัดเข้าสู่เกมนะคุณผู้ชมฮะโอเคเปลี่ยนอาวุธก็ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ลุยเลยนะฮะอุปกรณ์ของดันเต้นะครับแล้วก็ของผู้เล่นด้วยนะฮะไม่เคยคิดเลยว่าจะกลับมานี่เหรอวีสิ่งที่นายวางแผนไว้ตลอดวีมันวางแผนไปแล้วนะฮะวีก็คือเวอร์จิลนี่แหละเวเน่แม่เข้าคาสิโนอีกแล้วแหละเห็นอะไรเอ่ยอ้าวสามเกลือพวกนายไปไหนบ้างเนี่ยนึกว่าเข้าไปร่วมกับเวอร์จิลซะแล้วโอ้ดันเต้ผู้ชี้เหลียวฉลาดพวกเราเนี่ยเกิดจากทฤษฎีของเวอร์จิลแต่ว่านายน่าจะรู้อยู่แล้วนะใช่ก็รู้อยู่ว่าอะไรบางอย่างแปลกๆนะเหมือนกับพี่ชายฉันเลยมันก็เป็นความคิดที่เกิดจากไอ้โรนเจโร่ยังไงล่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ผูกติดมัดกับเขาอีกแล้วพวกเรามาฆ่านายเพราะพวกเราอยากฆ่านายยังไงล่ะอิสรภาพอิสรภาพเหรอมึงไอ้นกไก่แต่นี่จะฆ่านายดันเต้คือพวกเราไม่ใช่เวอร์จิลโอ้โหเดี๋ยวมึงมาแท็กทีม3นี่แหละคือบอสเหรอได้เลยมันเริ่มกันเลยมันต้องเป็นปาร์ตี้ที่สนุกสนานแน่นอนเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหปาร์ตี้เหรอไอ้นกปาร์ตี้แปลงร่างฟันแม็กแปลงร่างฟันแม็กเออไอ้นกเฮ้ยมันล่วงมันไม่มีแถบ HP นะคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีตรงรองเป้านะครับก็อาจจะไม่ใช่บอสนะครับมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นดันเต้เดี๋ยวกูปิวเลยเริ่มละอื้อกูยิงแม่งไอ้นกทำอะไรปล่อยใส่ฟ้าลูกตูวีหลับตาไปแล้วก็หลับไปตลอดการซะเถอะเดี๋ยวไอ้นกจะเหิมเกิมเปลี่ยนเป็นปืนนี่บาซูก้าคู่กูเพิ่งได้มาเมื่อกี้ยิงแม่งอื้อยิงแม่งอื้อล่วงดิเอ้าไวอ่ะเอาล่วงแล้วตามไปจัดการมันหน่อยต่อด้วยคอมโบแม่นายนี่เก่งกันนะดันเต้เอามาชมกูเฉยกูปิวเลยอ้าวขอเวลานอกหน่อยมีไปแล้วครับคุณผู้ชมแกมีการขอเวลานอกได้เลยสู้อีกครั้งนายเสร็จแน่โอเคคุณผู้ชมก็ตามทางไปเรื่อยๆนะฮะไอ้นกมันหนีไปแล้วนะครับว่าจะต้องสู้ไปจนแม่งครบ3ตัวแน่นะคุณผู้ชมครับนี่มันมาแค่เซิร์ฟตัวเดียวมันต้องสู้กัน3รอบแน่เลยเป็นอย่างต่ำนะครับดูจากทรงแล้วนะฮะเพราะว่ามันโผล่มาแค่ตุ่นเดียวต่อไปต้องสู้กับตัวอื่นแน่นอนแหละโอ้โหแม่งมีรองบอสด้วยนะครับก็โอเครองบอสด้วยอ่ะฮะตามทางมาตรงนี้ยังไงเป็นทางโล่งๆนี่กูว่ามันมาแน่นอนนี่ไงไอ้เสือมาฆ่าเสือดำฆ่าแม่งยิงเสือดำยังไงครับยิงเสือดำกูตายอ่ะควงสว่านกันหน้าสัตว์ต่อไปด้วยคอมโบเอ้าหลบอ่ะเอ้ากูโดนมันสวนมายังไงวะเมื่อกี้ยิงมันไปก่อนถึงกับร้องยิงมันไปก่อนยังไงยิงมันไปก่อนกูได้ปืนหนีแล้วควงสว่านเจ็บไป1ดอกต่อด้วยคอมโบจับไปยังไงเจ้าเสือเอ้าเดี๋ยวไปอ้อมข้างหลังได้ไงวะเอาหนีเลยหนีเหรอเสือทำเป็นเก่งไอ้เสือพี่เสือดำฆ่าเสือดำกันหน่อยมันหนีอีกแล้วมีหางจุกตูดเลยโอ้โห running away หนีอีกแล้วอ่ะหนีไม่พ้นหรอกก็ต้องสู้ต่อไปจะเป็นไอตัวยักษ์ใช่ไหม
ชัวร์เลยคุณผู้ชมครับอ้าวตัวนี้ดูกระจอกซัดกันหน่อยจะต้องขึ้นตรงนี้เหรอหรือไปตรงนี้วะตรงนี้แล้วนะเก็บของตรงนี้ตันนะครับคุณผู้ชมโอเคตรงนี้ขึ้นได้ตัวนี้มันนิ่มมากเลยนะครับก็ตีเดียวตายนะมีพลังให้เก็บด้วยอ้าวว่ายังไงตัวแจกตังไอตัวแดงๆแบบนี้นะครับมันคือตัวแจกตังค์นะครับมันดรอปเลดออฟโคตรเยอะแล้วมันมากัน3ตัวเลยจุดนี้จะหนีไปไหนแล้วตัวแตกจัดไป1ตรงนี้มันจะหนีตัวนี้มันไม่สู้คนนะครับมันชอบหนีแต่ว่าเราต้องสับมันได้เวลามอเตอร์ไซค์เปิดยางกันหน่อยเปิดยางมึงขึ้นดิขึ้นให้กูหน่อยแล้วก็จัดการกระแทกไปเอเซตเลยนะครับก็อ้าวดรอปอะไรวะเนี่ยตีมันเกินเพลินแฮมใจดรอปตรงไหนวะดรอปปูออฟนะครับแต่ว่าตรงไหนไม่รู้ตรงนี้เหรอไม่ใช่ตรงไหนไม่รู้ครับเอานี่ไงโอ้ตรงนี้เองนะครับปูออฟแฟกเมนต์นะครับก็เก็บไว้เพิ่มตีเก็บครบ4นะครับเพิ่มถอดเลือดเรานะครับคุณผู้ชมครับโอเคเพิ่มมา1แถบจัดวัดแจ่มเดินทางกันต่อฮะตรงนี้มีตังให้เก็บตีเอาตังเอาเพื่อตังหรือว่ามันเป็นแบบว่าลากแห้งนะครับตีให้ลากแห้งนะครับแล้วก็เปิดทางใช่ไหมเปิดยังไงเนี่ยนี่แหละลากแห้งเลยคุณผู้ชมครับโอ้ตรงนี้หล่นลงมาใช่ไหมอุ๊บดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคมั้งเอาเดี๋ยวมันมาอย่างไรวะเดี๋ยวหมุนแม่งเอาโดนตัวหลังแทนหมุนแม่งเลยแม่งไปหนึ่งดอกต่อด้วยคอมโบเบิร์นยางไม่เบิร์นเนี่ยแม่งตัวนี้แม่งชอบกันเนี่ยเบิร์นไปก็ไม่ไหวเท่าไหร่ขอต่อยรัวๆหน่อยก็ให้ตุ๊กต่อไม่แตกเลยไม่แตกกูก็ควงสว่านตายแน่ตัวแตกก็ไหลเลยรีบจัดการไปเป็นตัวตีหลังแม่งคอมโบกันหน่อยแล้วยังไงแล้วขอต่อยเลยนะครับเอาให้กอดแตกตายแม่งเลยเรียบร้อยโอ้โหอย่างมันต่อเนื่องกันไปตรงนี้มีตัวกระจอกมาอีกแล้วจัดการงัดขึ้นตีหมดตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนวะที่ทางมันเปิดคุณผู้ชมแกร์อ้าวตรงไหนด้วยแหละตรงไหนวะทางมันเปิดคุณผู้ชมแกร์ลงทางตรงนี้เหรอที่มันตอนแรกไปไม่ได้ใช่ป่าววะเอ้าไม่ใช่ไหนวะเนี่ยหลงทางครับคุณผู้ชมต้องเปิดฟิติกในวิกเกเตอร์ตรงนี้เหรอเดินไปตามทางนะครับทางเก่าไม่ใช่เหรอวะมันไม่น่าไกลขนาดนี้กูดูใหม่แบบอ้าวนี่ไงว่าแล้วกูหลงเวนเอ้ยขึ้นตรงนี้เหรอไหนวะตรงนู้นเอ้าแล้วกูลงมาทำไมพอมันเปิดทางตรงนี้มันก็ปีนไอ้หอยนี้ขึ้นไปได้เลยนะครับมาสู้กันต่อตัวกระจกอ้าวล่วงเอ้าล่วงไปแล้วล่วงเฉยเลยไม่ตามไปกันเอ้ยที่โล่งๆแบบนี้มันมาแน่มันมาแน่นอนเอ้ยเดี๋ยวทำไมเสือมาไม่ใช่ตัวยักษ์เหรอไอเสือก็มาดิครับไอเสือก็มาดิมันมาตัวเดียวเหรอต้องเหมือนเมื่อกี้ดิเหมือนเมื่อกี้ง่ายดิไอเดี๋ยวระวังนกและดันเต้มันนกมันมาด้วยไอไก่มันมาเป็นนี่ก่อนยิงแม่งเลยประตูกล้าคู่ไอ้มันตายมันตายกลายเป็นลูกแก้วไม่ฆ่าถึงที่ตายไปแล้วไม่ได้หรอกพวกเราเนี่ยคือปีศาจก็ไม่เลวดิรู้สึกเหมือนกันเลยดันเต้ก็เป็นปีศาจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับยิงไปก่อนเป็นลูกแก้วเมื่อไหร่มึงเสร็จกูแองล่างฆ่ามันเอ้าตีตัวนี้ดิตีตัวนี้ตีตัวนี้อย่าไปตีข้างบนยังไงแล้วพี่เสือวิ่งหนีไปแล้วพี่เสือพี่เสือเต็มแน่
เต็มแอลเดี๋ยวนี่ก็ยังหยุดนายไม่ได้กันเหรอนายนี่ไม่เลวเลยยังไม่ทันตายเลยก็รอบเดียวเหมือนกับไปที่มาเลไอแลนด์เลยก็พูดถึงภาคไหนไม่รู้ครับมาเลไอแลนด์นี่น่าจะภาคแรกหรือเปล่านะเพียร์คุณผู้ชมก็สู้แล้วหนีสู้แล้วหนีนะครับก็ผมว่าต่อไปน่าจะของจริงแหละน่าจะครบ3ตัวนะครับคือมันขาดในตัวยักษ์นะครับคุณผู้ชมนี่มันรวมพลังกัน2ตัวเลยก็ตัวแน่น่าจะสู้กับยักษ์แล้วล่ะหรือไม่ก็สู้3ตัวเลยนะครับพวกมันน่าจะรู้มันไม่มีโอกาสเลยหรือว่าพวกมันต้องการอะไรสักอย่างคืออาจจะถ่วงเวลาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวคาถามาแบบนี้ไอ้ตัวยักษ์เหรอโอ้โหเดี๋ยวนี่ไงเหล่ามันมาแล้วจมครับไอ้ตัวไนแมร์นะครับตัวที่มันเป็นเหมือนโกเลมนะครับโอ้มาจากพื้นดินแบบนี้บอสเลยได้เลยนี่เนี่ยเป็นโรงศพไม่ฉันก็นายไม่มีเหตุดีกว่านี้อีกแล้วมาลุยกันเลยฟันแม่งแปลงร่างแล้วฟันแม่งฟันแม่งเฮ้ยมันเจ็บอยู่อ่ะฟันแม่งเฮ้ยหมดแล้วว่าหมดไปครึ่งหลอดเลยสู้ธรรมดาก็ได้แต่ก่อนอื่นกูขอฮีลก่อนนะขอฮีลก่อนเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหลังก็มาหน้าก็มีพวงสว่านไปดิพวงเหรอเจ้าเสือดำได้ข่าวว่าพวงเหรอใกล้ตายแล้วเว้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วต่อด้วยคอมโบเอากลายเป็นเสือลบอื้อยะกูโดนเลยลงมอเตอร์ไซค์ไม่ทันจริงไปยิงเม้งยิงไอ้เสือดำยิงเสือดำกูยิงแม่งตัวเดียวเนี่ยไอ้นกมันยิงไม่ค่อยโดนผู้ชมต้องยิงเสือดำเสือดำแม่งยิงเสือดำยิงโคตรมันหลบมาก่อนยิงไปยิงไอ้นกด้วยไอ้นกเดี๋ยวตัวนั้นมันเป็นลูกแก้วรีบปฏิบัติ1ดอกแล้วกันเดี๋ยวทำไมเลื่อนไปรถปะทำไมเลื่อนมันบ่รถคุณผู้ชมแกตีลูกแก้วแล้วนะมันต้องรถตอนตีลูกแก้วไม่ใช่หรอวะทำไมเลื่อนไปรถคุณผู้ชมแกหรือว่าต้องตีครบ3ตัววะใช่ไหมตีตอนตัวใหญ่มาเหรอใช่หรือเปล่าดูกันลองตีตัวใหญ่ดูยิงตัวใหญ่นี่แหละยิงตัวใหญ่นี่แหละตัวใหญ่รถอยู่ต้องเล็งตัวใหญ่เหรอคุณผู้ชมครับใช่ลูกแก้วเหรอไอ้ลูกแก้วมันไม่ลดคุณผู้ชมครับตัวใหญ่ไปตรงนู้นแล้วอ่ะโดนปะวะไม่โดนเกิดอะไรขึ้นไอ้มันปล่อยพลังเดี๋ยวกูโดนแน่โอ้โหเต็มมันเสยขึ้นด้วยโอ้โหกลายเป็นลูกแก้วไล่เสือเดี๋ยวมีตัวใหญ่คุณผู้ชมครับตัวเล็กมันไม่มีดาเมจคุณผู้ชมครับจุดนี้ไอ้นกยังไงไอ้นกล่วงไปแล้วนะครับตัวใหญ่มันหมุนป่ะเดี๋ยวเอาไอ้ลูกเอาให้แม่งล่อแลบเลยนะฮะอาจจะต้องตีให้มันตายคอมกัน3ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันตัวใหญ่ก็ยิงไปก่อนโดนอยู่จัดว่าโดนอยู่เพชช็อตโอ้โหรัวไปใกล้ตายแล้วเว้ยมาสัตว์ลูกแก้วไปก่อนควงสว่านเอาเกรดแล้วคุณผู้ชมครับจุดนี้แปลงร่างแล้วตีตัวใหญ่เอ้ยเดี๋ยวมันฮิวมันมีการฮิวด้วยคุณผู้ชมครับมันมีการฮิวด้วยเวเด้มันมีการฮิวครับต้องตีตัวใหญ่อย่างเดียวมีด้วยยิงมึงอย่างเดียวแล้วกันตัวใหญ่หายเอาตัวใหญ่แม่งตัวใหญ่แม่งหายคุณผู้ชมครับพอเราเริ่มรู้แก้วแม่งหนีเลยครับตีรูนี้เล่นไปก่อนละกันนะครับผมรู้แล้วพวกนี้อามาตะเว้ยคือแม่งเอาไม่ลงนะครับตีแล้วไม่มีดาเมจเลยครับไอตัวใหญ่มันก็มาหิวให้นี่ครับจบเว็บโอ้โหตีเล่นไปก่อนละกันไม่ต้องซีเรียสยิงแม่งกูโดนอะไรของนายเนี่ยกูอยากรู้ไงยิงแม่งเดี๋ยวทำไมไอ้ตัวนั้นมันไม่ฟื้นแล้วอ่ะไอ้เสือมันตายแล้วหรอผู้ชมไอ้เสือมันตายแล้วหรอโอ้โห
อ๋อถ้าตีตายหมดตัวใหญ่จะมาหรือเปล่าวะนี่ไงตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาเพื่อชุบไอ้2ตัวนี้นะครับผู้ชมครับมันเป็นแมคานิกแบบนี้แมคานิกแบบนี้ตัวใหญ่ยังไงเกิดดิเกิดแล้วเกิดตีเลยเกิดอีกเกิดอีกเกิดตีเลยอ่ะเกิดอีกตีเลยอ่ะนี่มันหนีไปแล้วผู้ชมครับยิงไปก่อนกระสุนฆ่าคู่ยิงได้รับแม่ยิงไปรัวๆทำอะไรไม่รู้กูยิงอย่างเดียวกูยิงอย่างเดียวเอาให้ตายเดี๋ยวหลบก่อนเต็มเลยกูโอ้โหแม่ยิงอย่างเดียวพอนะครับยิงเดียวยิงแม่งเดียวยิงเดียวเอ้าเดี๋ยวแปลงร่างเพื่อฮีลก่อนเดี๋ยวกูจะตายก่อนมันตายเอ้ามันกลายเป็นนี่แล้วเหรอกลายเป็นนี่ก็เสร็จโจดีครับสวยงามตัวใหญ่ก็กลายเป็นลูกแก้วได้แหละเล่นกันมันเลยมันดีบอสนี้นะครับสลายหมดเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหจะรู้มากกว่านี้พวกนายเนี่ยหัวใจดีเหมือนกันนะแต่ว่าก็เปราะบางเหมือนกับลูกแก้วแล้วถ้าเกิดว่านายมีปัญหาจากการเราคิดดูสิว่าเวอร์จิลจะทำอะไรกับนายบ้างไปดูด้วยตัวเองแล้วกันพวกเรางั้นเหรอดีเนี่ยเป็นการสู้ข้อท้ายของพวกเราแล้วจุดจบของฝันร้ายของเวอร์จิลยังไงล่ะโชคดีนะดันเต้เดี๋ยวนายจะต้องการมันRest in peace, little chicken. งั้นก็หลับให้สบายนะเจ้าไก่น้อย It's been a bash. หนุกมากเลยคือมันถ่วงเวลาเรานะครับมาดูว่าเราจะสู้กับพวกมันไหวไหมครับถ้าเกิดว่าเราสู้กับพวกมันไม่ไหวนะครับเจอกับเวอร์จิลนี่ดันเต้ตายแน่นอนนะครับก็เลยเหมือนมาทดสอบนะครับแล้วก็ฝึกไปด้วยในตัวนะครับคุณผู้ชมมันเป็นจังซี่วะโอ้โหมึงล้ำลึกแท้วะตัดมาที่ดีโลเลยครับวิ่งหนีแล้วก็มีรถของนิโคนิโคเดินขึ้นมาเลยหนีการถล่มทลายของรากมะม่วงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจับไม่ได้นี่กูลงไปคุยกับรากมะม่วงแน่นอนจับได้อยู่แล้วเต้อยู่ไหนผู้จัดการท่านต้องไปแล้วคนที่ชื่อเวอร์จิลรู้จักมันไหมรู้จักอยู่แหละไอ้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันได้ไหมดันเต้บอกว่ามันเป็นพ่อฉันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคริสเขาพูดถูกแล้วล่ะฉันสั่งขอใจไว้ตั้งนานแล้วมันไม่เห็นมีเซนส์เลยฉันรู้ว่านายเกลียดเวอร์จิลแต่ว่านายฆ่าพ่อตัวเองไม่ได้นะมันเป็นเรื่องจริงถ้านายฆ่าพ่อแล้วก็นายจำตลอดชีวิตเลยล่ะนายช่วยพวกเราไว้นายควรจะภูมิใจสินิโคหยุดรถเดี๋ยวนี้ไม่มีทางนี่ไงบ้าหรือเปล่าโอ้โหได้เป็นกูไปเองเดี๋ยวนีโลมึงบ้าระห่ำแม่นีโลไปเองเลยคุณผู้ชมครับนีโลมาหวดกับเวิร์ดชิวแน่เลยนะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหยังไงครับแรงบีเองแหละคอมโบไม่ค่อยได้นะครับเจอพวกเสือพวกนกก็ไม่รู้ต้องทำไงเหมือนกันนะมันคอมโบไม่ได้จริงนะเจอบอสแบบนี้นะครับก็ต้องยิงเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวไงคลิปนี้ก็ไว้ที่เราจะคลิปหน้าเลยครับดูซิว่าเรื่องเราจะเป็นไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ที่เราจะคลิปหน้าครับเจอกัน